นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม Five Nights at Freddy ครั้งที่3นะครับวันนี้ต้องผ่านคืนที่1ให้ได้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับมีแต่ความตั้งใจและพลังงานเต็มเปี่ยมวันนี้ถ้าไม่ผ่านไม่เลิกครับให้มันรู้ไปสิว่านัทปิ่นโตจะไม่ผ่านผมได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องวิธีการเล่นมานะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราวิ่งไปที่ประตูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรีบกดปิดหรือเปิดไฟนะครับให้ฟังเสียงก่อนถ้ามีเสียงหายใจค่อยปิดโอเคเข้าใจแล้วครั้งที่แล้วทะเลทะล่าวิ่งไปปิดเลยนะครับเราฟังเสียงดูก่อนแง้มคือมันก็ไม่เห็นเราหรอกว่าเราอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราฟังเสียงดูก่อนว่ามีลมหายใจหรือเปล่าถ้ามีค่อยปิดครับผมพร้อมแล้วครับที่จะผ่านคืนที่1เนี่ยคือเราแค่วิ่งมาฟังก่อนครับถ้ามีค่อยปิดวันนี้ยังไงก็ต้องผ่านให้ได้จันไม่มีครับค่อนข้างเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่ายังไงช่วงนี้ก็จะไม่มีแน่ๆนะครับรอตีสามแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าคือเรามาซ่อนในตู้หรือยังไงมีคนบอกว่ากดจมูกแล้วมันจะมาเร็วขึ้นจริงหรือค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนัดตีสองนะครับผมยังรอคอยให้ถึงช่วงเวลาระทึกขวัญของผมอยู่ไม่มีเสียงครับยังรออยู่นะครับไม่ได้รอให้มันมานะเหมือนจะมีเสียงแบบแว่วๆเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรนะครับโอเคหันหลังเปิดไฟไม่มีแอบมีเสียงเบาๆมาแล้วครับวิ่งกลับไปหันหลังยังครับนี่ตีสามแล้วนะครับการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วตะกี้เสียงหายใจครับ2 3 4 5 6ไปแล้วครับยังครับไปที่ด้านซ้ายฟังได้ยินเสียงครับรีบปิดก่อนครับเหมือนได้ยินเสียงข้างหลังข้างหลังนั่นไงฟังเสียงวิเชียเกือบแล้วครับวิ่งกลับไปดูข้างหลังสิตีสี่แล้วฟังเสียงครับมาครับมาครับเต็มหูเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดไปยังโหยปิดนานแล้วนะนี่ขนาดปิดนานอ่ะทำไมไม่ไปวะทำไมครับได้ตีสี่เองอ่ะปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเอาละครับครั้งที่สองยังไม่ได้สักทียังตีสองอยู่นะครับเล่นไปด้วยความระทึกขวัญอื้อหือตีสองมาแล้วอื้อหือข้างหลังอย่านะโว้ยตีสามแล้วครับเฮียยังเสียงลมหายใจเอ้ยสองรอบแล้วนะจันฉันจะไม่ไหวแล้วนะเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับครั้งนี้ยังไม่มาครับมาตอนไหนเนี่ยผมว่าถ้าผมเริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ในห้องอ่ะผมควรจะวิ่งไปหลบอยู่ในตู้ครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีเราก็เหมือนจะเห็นตัวอะไรอยู่ในตู้นะครับหรือตาผมลายไปเองก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าวิ่งไปที่ประตูแล้วให้นับ1 2 3ดูนะครับถ้ามีเสียงให้ปิดถ้าไม่มีเสียงให้ยิงไฟฉายนะครับแต่1 2 3มันจะพอจริงๆหรือเปล่าบางทีต้องนับยาวกว่านั้นนิดนึง1 2ไม่มีครับต้องผ่านแล้วนะครับผมจะผ่านให้ได้ครับผมจะไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้วใจผมไปตีสามนะครับ
ต่เกมยังไม่ไปไม่มีครับตีสามช้าจังสายครับไม่มีแต่วิ่งทางขวานับครับหนึ่งไม่มีครับหันหลังก็ไม่มีครับเป็นตีสามที่เงียบมากนะครับรอบนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยแปลกว่ะมีเสียงกึกครับไม่มาครับข้างหลังก็ไม่มีครับเฮ้ยแปลกไปแล้วเงียบไปก่อนตีสี่ครับข้างหลังไม่มาครับเฮ้ยไม่มีไปขวาฟังเสียงไม่มีครับใจเย็นๆนัดเราจะก้าวเข้าสู่ตีห้าอย่างมั่นคงไม่มีจริงๆนะมา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 อันนี้มาผ่านเถอะหันหลังกลับไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่มีครับจะตีห้ายังผมว่าเสียงลมหายใจครับตีห้าแล้วหนึ่งข้างหลังมาวะมันซาซาข้างหลังมาวะนัดข้างหลังนี่แน่ยังตีห้าครับผมยังอยู่ได้ครับไม่มีครับข้างซ้ายข้างขวาดิไม่มีไอ้นัดหกโมงยังข้างหลังก็ไม่มีครับหกโมงไม่มีหกโมงหกโมงสิเร็วผมว่าผมผ่านนะครับกูกราบแล้ว6โมงเหอะข้างเย้ เป็นคืนที่เงียบสงบจริงๆขอบคุณไว้ณบัดนี้นะครับผ่านจนได้ครับคืนแรกแต่ว่าผมเสียเวลามา2คลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นคืนที่2เลยครับดูเหมือนว่าคืนที่2ประตูจะเปิดนะครับเขาบอกว่าเธอก็รู้ใช่ไหมว่าเขากำลังซ่อนอยู่คือต้องไปตามหาเหรอเท็ดดี้นายอยู่ทุกที่เลยหรือไงเขาจะไม่หยุดจนกว่าเธอจะหาเขาพบหาครับมีซากตุ๊กตาครับตุ๊กตาสีชมพูพังอยู่ที่พื้นครับตรงนั้นไงโอเวอร์แดร์แล้วเฟดดี้ก็ชี้ไปทางนู้นครับมีเสียงหัวเราะอยู่ในหูด้วยนะเฟดดี้ไม่พูดอะไรหรอรอบนี้เฮ้ยอ๋อมันเอาหัวฟ็อกซี่ไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่อีกครั้งเล่นซ่อนหากับกูได้เหี้ยมากอะ Fun with Flash Tab นะครับกดคอนโทรลเพื่อใช้ไฟฉายอะไรวะอะไรอ่ะคืออะไรครับมินิเกมเหรอคืออะไรวะคือให้คอยกดไฟฉายไว้อย่างเงี้ยเหรอมีเวลาด้วยนะครับแล้วกดได้แค่ไฟฉายครับฉันไม่เข้าใจเนี่ยแต่มีจุด X อยู่ที่พื้นนะครับผมว่าอย่าให้มันมาอยู่ที่ตัว X เหรอเข้าสู่ช่วง10วิสุดท้ายไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะไม่เห็นขยับเลย4 3 2 1 too bad ทำไมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะคือต้องปล่อยให้มันเข้ามาเหรอช่างมันครับคืนที่2ครับเรามาดูกัน
เห็นบอกว่าคืนที่2ออกไปข้างนอกได้เหรอครับก็ไม่เห็นได้นะไม่รู้แล้วครับตอนนี้ข้างหลังก็ยังไม่มีอะไรไปที่ตู้เสื้อผ้าดูครับก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับไหนไปประตูด้านขวาดูฮะตอนนี้คืนที่2นะครับผมจะระวังตัวให้มากขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นโอ้โหมาเร็วมากครับเพิ่งตีหนึ่งเองคืนที่2เอาจริงฉันเอาจริงนะจันมันก็เอาจริงเหมือนกันมาเร็วจริงๆอ่ะเพิ่งตีหนึ่งเองอ่ะหันหลังดิเฮ้ยเสียงแม่งเหมือนแม่งเข้ามาแล้ววะมันมีเสียงกึกๆตลอดเลยอ่ะมาครับกระแทกใส่หูเลยอ่ะปิดประตูให้แน่นไว้นัดวิ่งไปประตูทางซ้ายไม่มีครับไอ้ตู้เสื้อผ้านี่มีอะไรปะเนี่ยระแวงอะเนี่ยหันหลังเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอทีครับคืนที่2อีกสักรอบนึงแล้วกันมาดูกันครับว่าคือคืนที่2นี่มาเร็วมากเลยนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งเที่ยงคืนนี่มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยครับละครั้งตีเที่ยงคืนครับโอ้โหเที่ยงคืนนะนี่เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนะไม่มีครับบ้าไปแล้วมีเสียงจีๆอยู่ในหูผมครับผมว่าอยู่ข้างหลังครับผมรีบไปดูกันดีกว่าข้างหลังนั่นไงอย่ากลับนะกลัวไอ้ม่วงอ่ะไม่ชอบมาข้างหน้าหันหลังก็ไม่มาข้างขวาสิโอ้โหชัดมากชัดมากหันหลังทันทีเฮ้ยซ้ายนัดซ้ายคือหลังๆเสียงเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่หายใจแล้วเป็นเสียงวิ่งเข้ามาเลยฮะนัดฟังไม่น่ามีครับนี่เพิ่งตีสองนะไม่มีตีสามแล้วเว้ยหันหลังสู้นัดสู้เขาตึงมากตอนนี้ตึงมากวิ่งมาอีกแล้วครับเป็นเสียงวิ่งใส่เลยไม่ใช่เสียงหายใจอ่ะเสียงมันมาแล้วนัดข้างหลังเฮ้ยสองตัวไปเย็ดเค้กถอยหลังกลับครับมาเร็วมากไม่มีครับไปดูตู้บ้างนะตีสี่แล้วครับหันหลังกลับนัดไปไปทำได้ถึงตีสี่ของคืนที่สองนะครับนั่นคือความพยายามที่ดีที่สุดผมในรอบนี้นะครับเป็นครั้งแรกของคืนที่2ก็ยังไงคลิปหน้าครับเราจะมาผ่านคืนที่2ไปด้วยกันคือในคืนที่2อ่ะ
มาเร็วตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็มาแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องประคองสติแล้วพอจะจับทางวิธีการเล่นได้แล้วครับว่าไปแล้วฟังดูก่อนปิดประตูเสร็จถ้ามีเสียงวิ่งมาทางขวาให้กลับไปดูข้างหลังนะครับพอเข้ามาในห้องแล้วแน่ๆถ้ามาเกิน3ตัวเราแพ้ครับแต่ไอ้ม่วงเนี่ยแม่งแสบจริงๆโดนมาหลายทีแล้วครับโคตรเกลียดแม่งเลยอ่ะไม่ชอบเข้ามาตรงกลางห้องเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดีต้องไปหลบในตู้หรออันนี้ก็ไม่รู้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนยังไงติดตามคลิปหน้าครับเราจะผ่านไปให้ได้ครับบ๊ายบายอมกล้วยอมกล้วยมหาพรนี้ลูกอมกล้วย